Mission to the Moon. Continue with your mission. 5 minutes podcast brought to you by Ananda Development คิดเพื่อชีวิตคนเมืองซื้อคอนโดติดรถไฟฟ้าและบ้านทำเลเมืองเลือกอนันดาเท่านั้นทำเลสะดวกสบายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตห้องพร้อมอยู่ตกแต่งครบให้เลือกหลากหลายดีไซน์หลายทำเลอนันดา Development Urban Living Solutions ที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมืองสวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับรวิทย์หานุสาหะครับวันนี้ไปเจอบทความหนึ่งเขาพูดถึงเรื่อง Luxury ชีวิต Luxury จริงๆคืออะไรนะซึ่งผมมาอ่านแล้วผมก็พยายามจะมาตกผลึกให้ทุกท่านฟังกันนะฮะแล้วผมก็รู้สึกว่าเออมันน่าสนใจดีนะในมุมมองคำว่า Luxury นะครับ Luxury เนี่ยถ้าเกิดว่าเราพูดถึงนะเราจะคิดว่าโอ้ของแพงๆอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยบ้านใหญ่ๆนู่นนี่นะฮะไอ้คำนี้ถ้าเราลองมองลึกลงไปจริงๆเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่อันที่หนึ่งเลยเนี่ยผมคิดว่ามันคือถ้าทำได้นะฮะมันคือความสามารถในการเลือกจะใช้ชีวิตแบบที่คุณต้องการในวันนี้ขอเน้นว่าในวันนี้และเดี๋ยวนี้นะฮะไม่ใช่อีก5ปีหรือ10ปีข้างหน้ามันคือวันนี้แหละนะฮะที่คุณสามารถเลือกจะใช้ชีวิตแบบที่คุณต้องการได้ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณชอบเวลาในตอนเช้าตื่นมานะฮะชิวๆนั่งดริปกาแฟ15นาทีเล่นโยคะออกไปเดินนะฮะพาหมาไปเดินมีเวลานั่งทำอาหารเช้าเองหรือออกไปกินอาหารเช้าที่ร้านเก๋ๆอะไรแบบนี้นะสมมุตินะฮะออกกำลังกายนะถ้าคุณมีชีวิตแบบนี้คือที่คุณอยากมีได้วันนี้เลยเนี่ยนะฮะแล้วมันก็เป็นเรื่องที่แบบเป็นชีวิตประจำวันอะที่เราอยากมีได้โอ้โหอันนี้คือสุดยอดลักชัวรี่ซึ่งแน่นอนฟังแบบนี้ก็แบบเอาแล้วจะมีได้ไงอ่ะเอาคืออันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงก็คือคุณก็จะต้องหาทางในการจัดชีวิตแบบนี้ให้ได้นะครับบางคนเนี่ยนะฮะเขาเลือกแบบนี้นะคือเขารู้สึกว่าเอ้ยจริงๆเนี่ยนี่คือของที่เขาต้องการเขาตัดสินใจทำมีเพื่อนผมเป็นเพื่อนห่างๆนะฮะก็คือลาออกจากงานที่แบบเครียดสุดๆเงินเดือนเยอะมากแต่ว่าเครียดมากเนี่ยนะครับไปทำงานที่มันแบบเงินเดือนน้อยกว่าเยอะเลยแต่เขาสามารถใช้ชีวิตแบบนี้ได้เป็นฟรีแลนซ์นะฮะคือต้องบอกอย่างนี้เลยนะรถที่เคยใช้ก็ต้องขายนะแล้วก็ไม่ใช้รถถูกลงนะฮะคอนโดที่เคยอยู่เนี่ยก็เหมือนกันนะฮะต้องขายคอนโดกลางเมืองแล้วก็ไปอยู่ที่ชานเมืองซึ่งถูกลงไปเยอะเนี่ยนะฮะเนื่องจากเขาทำงานฟรีแลนซ์ก็ไม่จำเป็นจะต้องเข้ามาในเมืองเยอะอยู่แล้วใช่ไหมก็ทำงานจากที่ไหนก็ได้แต่เขามีชีวิตที่เขาอยากได้คล้ายๆกับที่ผมพูดเมื่อกี้แหละอาจจะไม่ได้สุนทรีขนาดนั้นแต่ว่าประมาณนี้นะครับเขาเล่นกับหมามีเวลาถามว่าถ้ามองจากภายนอกนะฮะบ้านเล็กลงไกลขึ้นรถก็จากรถแพงๆเลยเนี่ยสมัยก่อนนี่มันขับปอสมัยก่อนเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้รถถูกๆนะฮะจากที่เคยกินข้าวแพงๆก็ไม่กินละก็กินธรรมดาง่ายๆดูเหมือนว่าจะแย่ลงใช่ไหมแต่เขาบอกว่าชีวิตเขาลักชัวรี่ขึ้นเยอะเอ้ยผมฟังเลยผมก็แบบเฮ้ยความหมายของลักชัวรี่นี่มันไม่ใช่ของมันไม่ใช่รถมันไม่ใช่อะไรนี่นะมันคือนี่แหละคุณมีชีวิตอย่างที่คุณอยากทำได้หรือเปล่านะฮะทั้งหมดนี้เกิดจากการออกแบบและแน่นอนไม่ง่ายนะครับคือไม่ได้บอกว่าให้ทำง่ายนะคือทำยากแต่ว่ามันคือการออกแบบอย่างในกรณีเคสเพื่อนผมคนนี้ชัดเจนว่าเขาเหมือนคือเขาคิดตกแล้วอะนะฮะเขาก็เลยไม่อยากเขาบอกว่าอย่างนี้เขาไม่อยากอยู่ในวังวนของภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า rat race นะฮะบ้านเราก็เรียกอะไรนะหนูทีบจักรก็ได้นะก็เหมือนไอ้หนูแฮมสเตอร์นะเขารู้สึกว่าการทำงานในยุคเนี้ยมันเป็น rat race นะฮะประมาณนั้นนะครับอันที่สอง luxury อีกอันหนึ่งที่สำคัญมากคือคุณต้องมีเขาเรียกว่าพื้นที่ creative space หรือ safe space ก็ได้นะครับซึ่งมันอาจจะหมายถึงพื้นที่จริงๆนะคือมันอาจจะต้องเป็นห้องหรือเป็นอะไรแบบนี้ในบ้านของคุณนะครับหรือถ้าเกิดไม่ก็คงจัดได้หลายรูปแบบแหละนะฮะอันหนึ่งที่ผมแนะนำนะใครที่แบบไม่ค่อยมีพื้นที่นะเดี๋ยวนี้มันมีเหมือนตู้เขาเรียกโฟนบูธนะตู้โทรศัพท์ที่คุณเอาไปวางไว้ในห้องอ่ะแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ปิดของคุณมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยเงียบนะครับไม่มีใครมากวนสำคัญเหมือนกันเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่ว่าจะ
มีคู่แต่งงานแล้วคนโสดอายุเท่าไหร่ก็ตามอ่ะมันต้องการพื้นที่ในการคิดอะไรแบบลึกซึ้งซึ่งมันก็จะเกิดขึ้นในโซนนี้แหละนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครสามารถทำได้อย่างที่บอกไม่ได้คำว่าลักชัวรี่ไม่มีง่ายอยู่แล้วนะฮะถ้าใครสามารถทำได้ก็เป็นสิ่งที่ดีลักชัวรี่ที่สามฮะคือลักชัวรี่จากความคาดหวังของโลกคือคุณมีจิตใจที่แบบอิสระจากความคาดหวังคือฉันจะทำอะไรก็จะแต่งตัวแบบนี้จะขับรถแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมองว่าฉันเป็นยังไงความรู้สึกของการฝึกเรื่องนี้ขึ้นมาได้เนี่ยคือพออิสระจากความคาดหวังอะฮะคุณจะเหมือนกับเอาโซ่ตรวนบางอย่างที่สังคมผูกไว้เนี่ยออกไปได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราพูดคำว่าลักชัวรี่เนี่ยเราอาจจะต้องคิดนิยามของมันใหม่เหมือนกันนะว่านิยามคำว่าลักชัวรี่ในแบบของคุณเนี่ยคืออะไรกันแน่นะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Continue with your mission 5 minutes podcast presented by Ananda Development คิดเพื่อชีวิตคนเมืองซื้อคอนโดติดรถไฟฟ้าและบ้านทำเลเมืองเลือกอนันดาเท่านั้นทำเลสะดวกสบายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตห้องพร้อมอยู่ตกแต่งครบให้เลือกหลากหลายดีไซน์หลายทำเลอนันดา Development Urban Living Solutions ที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง